พบกันณลานโลกดนตรีเช่นเคยครับท่ามกลางเสียงปรบมือรอยยิ้มความสุขจากทุกท่านที่มาเยือนณลานโลกดนตรีททบ5ทุกวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายครับ72โปรโมชั่นผู้เสนอรายการนี้ยินดีต้อนรับเราเป็นรายการสดแม้จะมีคนมากมายเยอะแยะแต่เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยต้อนรับให้ความสะดวกและให้ความปลอดภัยทุกประการครับนี่คือลานโลกดนตรีของเราทุกวันอาทิตย์นะครับกราบขอบพระคุณแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดชมกันทั่วประเทศในขณะนี้ทุกวันอาทิตย์เที่ยงนะครับไปที่ไหนก็ดีใจมีแต่คนถามถึงพูดถึงรายการโลกดนตรีกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าขอเชิญโรงเรียนบ้านคลองบงปักธงชัยนครราชสีมานะครับมารับตู้ยาพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ในอาทิตย์หน้าทางโรงเรียนศิลปะนะครับซึ่งอยู่ที่จรัญสนิทวงศ์45นะครับเป็นสถาบันที่สอนความรู้ด้านวาดเขียนนะฮะดีไซน์ถ่ายภาพได้มอบอาหารกลางวันให้ 2,000 บาทครับและบริษัทสามัคคีสารมอบหนังสือของสำนักพิมพ์ดอกหญ้านะครับให้ 3,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกฝังนิสัยให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือนะครับและก็ขอมอบมีตุ๊กตานักอ่านซานตาคลอสมอบให้กับคนที่รักการอ่านในรายการโลกดนตรีด้วยนะครับครับและบัดนี้ขอเชิญสัมผัสกับฮันนี่ครับไม่คิดมีมา
น้องๆลุงป้าน้าอาที่น่ารักทุกท่านต้องขออภัยด้วยก่อนเลยต้องบอกว่านี่เป็นหวัดวันนี้ถ้าเสียงแหบมันก็อย่าโทษกันนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทางบ้านด้วยเป็นยังไงโอ้โหตื่นเต้นดีใจมากๆเลยข้างหน้านี่มากันเยอะแยะเลยขอบคุณมากเลยนะคะข้างหลังด้วยเยอะแยะเลยส่งเสียงหน่อยแล้วฝั่งนู้นระวังรถนะคะเอาบนต้นไม้สบายดีหรือเปล่าเอ่ยนั่นเป็นยังไงขึ้นไปอยู่บนนั้นแม้ทุกคนเห็นสบายดีฮันนี่ก็สบายใจฮันนี่เป็นห่วงนะคะพี่ๆน้องๆว่าเป็นยังไงกันบ้างแม้นึกว่าไม่สบายกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นห่วงเรามั่งไหมเนี่ยจริงอ่ะจริงก็ป่ะคะโอ้น่ารักสดชื่นแจ่มใสทุกคนดีมากๆเลยแต่ว่าบางครั้งนะคะฮันนี่ก็อยากจะขอโทษที่ทำอะไรผิดข้องหมองใจกับบางคนไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นมันก็แบบแค่ขัดใจนะคอนเสิร์ตสัมผัสสายรุ้งนะครับในวันที่8ธันวาคมณฟอรัมพลาซ่าจังหวัดชลบุรีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.ไปต้นไปพบกับเรนโบว์โชว์อัลบั้มชุดลัดฟ้ามากับรุ้งกับทัชณตะกั่วทุ่งศิลปินสุดหล่อนะครับและกลุ่มศิลปินสร้างสรรค์ประจันบานจากอัลบั้มชุดคิดถึงบ้านนะครับจองบัตรโดยด่วนได้ที่
้างใต้ฟ้าการแว่นใกล้สี่แยกเฉลิมไทยชลบุรีที่ฟอรัมพลาซ่าและที่ร้านแคนตาลูฟนะครับขอเชิญศิษย์เก่าพนิชยการนครสวรรค์รุ่น11พบปะสังสรรค์ครั้งที่8ที่นครสวรรค์นะครับณห้องรัศมีดาราโรงแรมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้เวลา 18:00 นไปต้นไปครับกรมศิลปากรกรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญชมพันธุ์พิราชนาฏศิลป์จีนจากนครคุนปิงนะครับเพื่อนำรายได้ทุนกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสพระชนมายุ90พรรษาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนพรรษา3รอบในวันที่2ธันวาคมนี้เวลา 19:00 นณศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงติดต่อซื้อบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และที่เซ็นทรัลนะครับขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมงาน MEL Forever 90ในวันที่1ธันวาคมนี้ณห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมแอมบาสเดอร์เวลา 18:00 นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดช่องลมทุกรุ่นร่วมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งโรงเรียนในวันที่1ธันวาคมนี้เวลา 18:00 นขอเชิญท่านผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนมารดานรุมนร่วมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่วันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้เวลา 18:00 นณหอประชุมโรงเรียนมารดานรุมนนะครับแล้วก็โรงเรียนกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงานฉลอง25ปีกายภาพบำบัดขอเชิญชมและร่วมงานวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณศาลา100ปีตึก72ปีโรงพยาบาลศิริราชครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของสระในวันที่1และ2ธันวาคมนี้เริ่มการแข่งขันเวลา 8:30 นครับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์จัดขบวนคาราวานมอเตอร์ไซค์มหากุศลกับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดซีซีด้วยนะครับจากกทมถึงระยองในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนณกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์บางกระบือนะครับงานรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น40ในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้เวลา 18:00 นณโรงแรมแมนดารินครับและขอเชิญพบกับฮันนี่ภัทรศรครับคนเดียวอยู่เป็นคนเดียวแต่ทุกร้อนร้อน
ค่ะคนบางคนก็ล้มเองหรือการตัดสินใจอะไรพลาดไปเนี่ยอะไรสิวาคะคนละช่องนะคะค่ะเดี๋ยวที่บอกนะคะบางคนที่ล้มไปเลยตัดสินใจอะไรพลาดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างว่านะคะขอบคุณมากเลยนะคะแป๊บนึงคนเราเนี่ยนะคะไม่ใช่นางเอกนางเอกเลยที่จะแบบชีวิตจะหรูหราดีตลอดเวลาใช่ไหมเองเราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรับบทใหม่ไม่มีเธอค่ะช่วยช้ำใจแทนฉันทีเพราะว่าความจริงชีวิตคนใช่ละครชีวิตอาจมีความร้าวร้อนใจทีเมื่อวันหนึ่งที่คิดไม่ว่ามันจะร้ายหรือดีมาถึงบทนี้ต้องแสดงเหลือเกินทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขสนุกสนานนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็มาชมกันที่นี่มากมายสมาคมศิษย์เก่าบางบุญนาคภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรได้จัดงานคืนสู่เหย้านะครับในวันที่22ธันวาคมนี้ณสนามโรงเรียนบางบุญนาคภูมิวิทยาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นไปต้นไปฮันนี่พัดสอนจะกราบคารวะแฟนๆทุกท่านทั่วประเทศในไม่นานเกินรอนี้โดยวันที่6มกราคมนี้นะครับจะแสดงที่จังหวัดระยองครับพี่น้องชาวระยองอย่าลืมพบกันนะครับ
พรรคสันติภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทวันที่7ถึง21ธันวาคมนี้ณโรงเรียนบ้านหนองขามป้อมตำบลสายนาวังอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเสื้อผ้าข้าวสารหนังสือยารักษาโรคได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือตู้ไปรษณีย์24-1055กทม10241นะครับขอบพระคุณบนทางทีวีเรื่องราวของโลกดนตรีอยู่ที่นี่เพื่อนหนุ่มสาวเฟรนด์ชิพนะครับก็เรื่องราวของวัยรุ่นและเนื้อหาสาระอยู่ที่นี่และขอบคุณศิลปินทั้งหลายรวมทั้งฮันนี่พัชสอนครับมีข่าวดีบอกพี่น้องๆต่างจังหวัดนะคะว่าเดือนหน้าเป็นต้นไปนี่ฮันนี่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราเจอกันนะเห็นไหมไม่ใช่เรามาเจอกันเฉพาะที่กรุงเทพทั่วประเทศเลยเราก็เจอกันได้นะคะเวลาเราน้อยนะวันนี้สู้เอาเพลงมันๆเลยขึ้นมาสนุกแฮ้วๆดีกว่า